สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยน์ประจำวันที่3พฤษภาคมนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีการปิดลบลงมาจากตัวบริเวณโซนแนวต้านที่ประมาณ 58,000-61,600 โดยประมาณนะครับก็เป็นการปิดลบลงมาต่อเนื่องจากเมื่อวันซืนนะครับที่มันมีการปิดเป็นพักตัวนะก็เริ่มมีการอาการมองบอกว่าในระยะสั้นเนี่ยเริ่มมีการแผ่วลงในส่วนของวอลุ่มในฝั่งของแรงซื้อนะก็ถ้าย้อนกลับไปฟังในคลิปเก่าเราจะมีภาพไม่เห็นในเรื่องของสัญญาณ bearish divergence จากตัว MACD ใน time frame 4ชั่วโมงนะครับก็บ่งบอกถึงความอ่อนแรงของโมเมนตัมในฝั่งแรงซื้อแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยราคาเนี่ยมันมีการย่อแค่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้นะครับถือเป็นเรื่องที่ดีเลยเปิดเช้ามานะครับราคาก็มีการปรับตัวขึ้นมาทดสอบตัวบริเวณโซนแนวต้านอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้เป็นการยังไม่ได้เป็นการปรับตัวลงไปต่อนะก็ถือว่าเป็นการสวิงในกรอบแคบๆนะในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ้าวันนี้ปิดบวกได้ผมมองว่าก็จะเป็นการเคลียร์ในเรื่องของแรงขายที่เข้ามาเมื่อวานนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการย่อตัวในระยะสั้นแล้วก็เตรียมที่จะทดสอบแนวต้านต่อนั่นเองนะครับย้อนกลับไปดูใน time frame 4ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่าราคาหลังจากกลับมานะครับในระยะสั้นก็เริ่มมีการเบรกไฮเดิมแล้วก็กลับขึ้นมายืนเหนือโซนแนวรับแล้วมีการย่อลงมาเทสตัวโซนแนวรับที่ประมาณ53,270 ถึงประมาณ54,000นะครับแล้วก็ดีบาวกลับขึ้นไปเบรกไฮเดิมได้นะครับการย่อตัวก็เป็นการทำโลที่สูงขึ้นแล้วก็เบรกขึ้นไปทำไฮใหม่นะครับในภาพรวมระยะสั้นนะเมื่อวานนี้นะครับ2วันที่ผ่านมาก็มีการพักตัวแล้วย่อตัวลงมาก็ยังเป็นการทำโลที่สูงขึ้นอยู่นะครับหลังจากที่มันมีการรีบาวด์ขึ้นมาในเช้าวันนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างสวยอยู่นะครับทีนี้จากการปรับตัวของราคาเนี่ยผมมองว่าในระยะสั้นเราก็พอที่จะได้โซนแนวรับกันมานะครับสำหรับเป็นโซนแนวรับในระยะสั้นนั้นอยู่ที่ประมาณ 56,400 แล้วกันนะครับตีกลมๆถึงประมาณ 55,300 นะครับประมาณนี้นะครับก็56,400ถึง55,300เป็นตัวโซนแนวรับในระยะสั้นนะครับทีนี้ตอนนี้ก็เป็นในเรื่องของการลุ้นการกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านในภาพใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ายังไม่ผ่านยังโดนรีเจคอีกก็มีโอกาสที่จะลงมาย่ำที่โซนแนวรับในระยะสั้นตรงนี้56,400ถึง55,300นะครับแต่ถ้ามันหลุดลงไปปุ๊บก็อาจจะไปย่ำแนวรับเดิมไปสะสมแรงกันใหม่นะครับที่โซนแนวรับในระยะกลางนะที่ประมาณ 53,270 ถึง 54,000 โดยประมาณนะครับประมาณนั้นโดยรวมผมมองว่าถ้ายังไม่หลุดไปต่ำกว่าโซนแนวรับในระยะกลางนะไม่หลุดลงไปต่ำกว่า 54,000 เนี่ยผมมองว่ายังไงก็ยังมีโอกาสที่จะสะสมแรงแล้วก็กลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านได้อยู่นะครับส่วนตอนนี้ก็กำลังเทสแนวต้านอยู่ก็รอลุ้นกันไปว่ามันจะปรับตัวขึ้นไปต่อเบรกแนวต้านได้ไหมในวันนี้นะแต่ถ้าไม่ได้แล้วแต่วันนี้ปิดบวกได้เนี่ยก็ยังมองว่าพรุ่งนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับรวมถึงแท่งวิกที่แล้วนะแท่งวิกในสัปดาห์ที่แล้วก็ปิดค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็การคอลเลกชันลงมาก็ไม่ได้มีการลงมาเบรกโลก่อนหน้าแต่อย่างไรนะครับก็ยังมองว่ามีโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นไปต่อตามแนวโน้มขาขึ้นได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในระยะกลางถึงระยะยาวยังมีโอกาสที่จะได้ลุ้นการปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านแล้วก็ได้ลุ้นในเรื่องของการเบรกแนวต้านขึ้นไปทำออลไทม์ไฮใหม่ได้อยู่นะครับสำหรับภาพรวมบิตคอยน์ในสัปดาห์นี้นะก็เพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรน่ากังวลสักเท่าไหร่นะครับผมนะครับที่ผ่านมาก็ย่อเล็กๆแค่นั้นเองนะครับก็คิดว่าน่าจะมีลุ้นในการปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะประมาณนี้นะครับโดยรวมก็ยังให้น้ำหนักไปในทางการปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับก็ยังไงขอให้มันมีการเบรกแนวต้านไปได้ในวัน2วันนี้หรือภายในสัปดาห์นี้แล้วกันเนาะจะได้มีกำไรกันต่อนะครับส่วนจะพูดอะไรนะเลยลืมเลยนะครับผมจะพูดอะไรนะอ๋อก็จะพูดเล่นเฉยๆว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเมื่อวานวันอาทิตย์ก็ไม่ใช่เป็นอาทิตย์ที่สีแดงจ๋ามากนะก็แค่เป็นแดงอ่อนๆ นะครับก็ย่อเล็กๆในระยะสั้นนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็ยังคงมีลุ้นกันต่อเนาะยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับอัปเดตภาพรวมบิตคอยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับในทุกๆช่องทางเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันครับผม
It's caught in the crossfire.